นี่มันเรื่องอะไรกันแน่นะนั่นสิทำไมถึงกลายเป็นลูกท้อไปได้เป็นแบบนี้ไปได้ผลพิมพานี้ข้าไม่อาจแบ่งให้ท่านได้องค์หญิงจิ๋วเกอเข้าไปในค่ายกลงูเลยถูกงูยักษ์4ตัวโจมตีบาดเจ็บสาหัสจึงถูกขังอยู่ในห้วงฝันของอาหลานเดอในค่ายกลงูผู้ที่หลุดเข้าไปหากสมาธิไม่มั่นคงจิตใจไม่เข้มแข็งพอก็ไม่อาจออกมาได้ตลอดกาลติดตามชม3ชาติ3ภพลิขิตเหนือเขนยวันนี้เวลาเที่ยง35นาที